วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ร้องข้ามกำแพงเช่นเคยนะครับมิชชั่นของใครจะเฟลมิชชั่นของใครจะวินติดตามให้ดีครับแล้ววันนี้ซุปตาของเราพร้อมอยู่แล้วครับขอเสียงปรบมือกับเอ็มเจมินายฟอนและน้องไม สวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับนี่มีใครมาเป็นครั้งแรกบ้างเจมินายกับโฟร์สมาครั้งแรกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นแฟนรายการนี้อยู่แล้วครับโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยฮะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดาถูกหรือเปล่าครับเอมเนี่ยถ้าเขาเจอผู้ชายหล่อๆเขาจะช่วยเสมอนะอะไรนะหนูก็ปกติเสียงเป็นไรอ่ะพี่เอมวันนี้ช่วยผมนะครับเดี๋ยวบวชให้มันไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยเดี๋ยวบวชให้เป็นห่วงอะไรเขาบ้างฮะมีไหมอุ้ยจริงๆก็เป็นรุ่นพี่ที่ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เพราะไม่เคยทายถูกเลยเหมือนกันนี่ก็ไม่เคยทายถูกเลยมารายการนี้ใช่ค่ะแต่เรามีผู้ช่วยที่มีประโยชน์กับเราวันนี้มาถึง2คนครับขอเสียงปรบมือกับดีเจอ๋องและพี่มะตูมอย่าไปเบรกอย่าไปเบรกเขาเหมือนการเดินฟินาเล่นะ L Fashion Week something ประมาณนั้นโอ้โหขอบคุณนะคะไม่ใช่สิไปไหนอยู่ก่อนวันนี้มาทำงานออกมาทำงานเราทำไปเยอะมากแล้วนะคะเมื่อกี้คุณแค่เดินแบบเป็น L Fashion Week แค่นั้นเลยครับเมื่อกี้คุณเรียกว่าเดินแบบเหรอฮะค่ะเขากำลังจูงสุนัขเดินเล่นคุณไม่เห็นหรอแต่พี่บอกเอ็มเลยยังไงจ๊ะเอ็มบอกจะทำอะไรให้เขานะบวชให้เขางั้นเดี๋ยวพี่จะกรวดน้ำพี่เอ็มแล้วกันเฮ้ยตรงนี้เรามีผู้ช่วย2คนเลยนะใช่ใครจะทายถูกหรือทายไม่ถูกยังไงพึ่งพี่มาตูมกับพึ่งพี่อ๋องให้ดีครับเริ่มคนแรกครับน้องแอมเชิญเลยอยู่เหนือประจำที่ครับเห็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเกมนี้คือการเล่นสนุกเกอร์นั่นเองง่ายๆครับมีลูกสนุกอยู่10ลูกผมมีเวลาให้1นาทีแทงลงกี่ลูกได้คำใบ้ตามนั้นแต่ถ้าลูกขาวลงเมื่อไหร่ถือว่าฟาวไม่ได้อะไรเลยกติกาง่ายๆแค่นั้นเองปกติคือมีความสัมพันธ์กับโต๊ะสนุกอยู่แล้วครับตอนเรียนแต่ว่าไปแทงไปนั่งเฝ้าหัวนั่งกินนั่งกินนั่งกินเฝ้าหัวลองใช้สกิลนั้นดูปกติเคยก้มไม่เคยแทงปกติยืนแล้วโอ้ไหนเล้งอยู่ตั้งนานห้ามลูกขาวลงนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาเอาเลยเอาเลยเอ้ยเฮ้ยมันเก่งไอ้เอมันได้มันเป็นเฮ้ยเร็วรีบแทงรีบแทงได้1อยู่ได้ยังอยู่ได้1เองชิงเลยชิงชิง2ได้2อยู่นะครับเฮ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วอันนี้ก่อน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 โอ้เอาเลยได้ยังไงก็ได้3นี่ๆๆๆๆเฮ้ยมันเก่งว่ะชิงเฮ้ยเก่งนะเก่งไม่เสียแรงที่ไปมีผัวคุมโต๊ะผูกสี่ลูกนะครับสี่คำใบ้มาเลยคำใบ้แรกคืออะไรอ่ะเป็นรูปของพุทธและจุ๋ยครับกำลังออกกำลังกายกันอยู่เหมือนยืดกล้ามเนื้อและโยคะครับหรือว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตเกี่ยวอะไรอ่ะอ้าวโยคะโยคะโยเกิร์ตเฮ้ยฉีกฉีกจริงๆฉีกเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงฉีกหน้าตัวเองออกเลยคำใบ้ที่2คือระดับผู้บริหารครับไม่น่าจะรู้จักใครที่เป็นระดับผู้บริหารเลยตอนนี้อาจจะบริหารธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่าคะมีธุรกิจของตัวเองและมีความเกี่ยวข้องกับพุทธและจุ๋ยเป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นพิมรีพายเลยพิมรีพายเพราะเขาก็เป็นผู้บริหารคำใบ้ต่อมาคือเริ่มเข้าวงการอายุ18ครับเริ่มเข้าเจเท่าเจมินายกับโฟร์สเลยดิเจมินายเข้าตอนอายุ18พี่เบเบ้ครับแน่นอนนี่เบเบ้ออกกำลังกายผู้บริหารแพนเค้กเขมนิดทำไมอ่ะแม่ออกกำลังกายเข้าวงการอายุ18เป็นไปได้เพราะเข้าแต่เด็กสุดท้ายคือหนูครับหนูนาหนึ่งธิดาโสพลหนูนาหนึ่งธิดาแรดหรือเปล่าแรดหรือเปล่าที่ถามว่าแรดหรือเปล่าหรือด่ามาตูว่าแรดหรือเปล่าเราเป็นคนแบบนี้หรอไม่ใช่เจมินายพี่ออกบอกเลยนะหนูมาทุกทางแล้วดูอ้าวจะเป็นตัวน้อยจะอยู่รอดปลอดภัย
นี่คือคำใบ้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็ได้ชื่อกันมาพอสมควรซึ่งไม่รู้ว่ามันเข้าเป้าหรือเปล่านะอยู่ที่เอมนะครับวันนี้เอมร้องเพลงอะไรครับน้ำเต็มแก้วค่ะจากพิดาเอ็นโดรฟินนะครับในเวอร์ชันของเอมตามใจตุ๊ดนะครับเอามาดูว่าหลังกระแพจะเป็นใครครับปรบมือผู้ชายหรออันนี้พี่สเตทแกไม่บอยค่ะหล่อมากถอดเสื้อหรอผู้หญิงว่ะผู้หญิงจะไม่ใช่ถ้าจะมันง่ายไปจะไม่รู้จักเพลงพวกนี้เขาเป็นนักร้องมันรุนตุ้งคุ้งเริ่มคู่แรกในวันนี้นะครับคนที่น่าจะมั่นใจที่สุดในรายการค่ำคืนนี้ปรบมือกับน้องเอมใช่วะวันวันที่เป็นอยู่เฝ้าทำเพื่อเธอทุกอย่างแต่ใจเธอไม่เคยลืมรักครั้งเก่าเธอเป็นแก้วใบหนึ่งที่เต็มไปด้วยน้ำเปล่ายิ่งเทเติมลงไปมีแต่ล้นออกคนเก่ารักเก่าเธอไม่เคยกับความทรงจำครั้งเก่าแต่อย่าเอามันมาปิดกั้นหัวใจเปลี่ยนเป็นแก้วเปล่าแก้วใหม่เปิดใจทีละเธอรับหน่อยรู้หน่อยความรักจากฉันฉันยังต้องรออีกนานไหมโอ้โหปังตุริเย่กระโดดเทเลยอ่ะตื่นเต้นมากที่เจอเขาดีใจมากเอางี้นะตูมาตอนที่เห็นแบบเพลงเขาแบบไวรัลมากมากใน TikTok เฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะไม่อะไรบอกก่อนนะระวังนะระวังนะเราอ่ะเคยคิดไว้ว่าถ้าวันนึงเขาได้ออกรายการร้องข้ามกำแพงอ่ะโคตรอยากมาดูสดๆเลยโคตรมันแล้ววันนี้คือดวงดีมากเอมเขาลดตัวมาร้องกับจริงๆใช่อันนี้ถามก่อนอันบันเทิงหรือพี่น้องที่พูดออกมาจริงๆคนนี้คือไม่คิดว่าจะมาจริงๆแล้วเขาพยายามมากที่จะแบบปกปิดความเป็นตัวเขาว่าไม่ต้องพูดพอผู้จัดการบอกว่าแม่วันนี้เขาเรียกว่ากูรู2คนอะเป็นพี่อ่องกับพี่มะตูมใช่ป่ะเตรียมผิดเลยวันนี้เตรียมตัวแล้วไม่ไหวจะเชื่อใจใครเลยไม่ไหวจะเชื่อใจใครเลยก็คือเป็นตัวแม่ตัวแม่ครับตัวแม่เลยตัวแม่หน้าแม่หรือตัวแม่หน้าพ่อตัวแม่หน้าแม่นอกจากตัวแม่แล้วเนี่ยคือตัวมัมตัวมาเธอร์ตัวมันดาตัวคลอดบุตรตัวสุตินารีเออตัวใหญ่กว่านั้นตัวเป็นมารดาของคนให้นมบุตรอีกทีนึงในความรู้สึกหนูอันหนึ่งแน่นอนเขาเป็นผู้หญิงหญิงแท้ 100% ด้วยแล้วก็อายุน่าจะเยอะกว่าเอ็มไม่เกิน38หนูว่าน่าจะอาชีพอื่นเพราะว่าคีย์ที่เขาส่งมาตอนแรกให้เทียบกันอะเหมือนเป็นแบบคีย์นักดนตรีไม่ใช่อันนี้เล่นไม่ได้อันนี้ไม่แรกอันนี้จะร้องไปเลยอาจจะชอบร้องเพลงแต่ว่าเขาน่าจะไม่ใช่นักร้องจริงๆเต็ม10ให้ความพยายาม15โอ้แล้วความสามารถ3เฮ้ยอ๋อลาดลาดหมายถึงเขาหมายถึงพูด
นึกถึงใครได้บ้างขอเป็นชื่อมีไหมพี่หนูเล็กอาจจะเป็นพิมพ์ก็ได้เพราะมันไม่เคยออกรายการอะไรหนูว่าอาจจะมาที่นี่หรือเปล่าพิมพ์ลิพาอยู่จีนเช็คแล้วติดตม.ของยังเข้ามาไม่ได้พี่อยากบอกเอมว่าพยายามนึกถึงคนไกลๆฟังนะก่อนใบอ่ะหนูมีคลิปเยอะเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอไม่เป็นไรคลิปที่มีมันหน้าเก่าเอางี้รุ่นใหญ่ใหญ่ทุกส่วนแม่คิมหรอไม่รู้ไม่รู้แป๊บนึงไอ้ตรงนู้นสงสัยอยากเข้าใจติดมีอุ๋ยอ่ะปลอมมากไม่เอาจริงป่ะไม่เชื่อเลยเพราะเคยทำแล้วทำมาหมดแล้วตรงนั้นเอาใหม่พูดคิมเจนเฟอร์คิมใหม่แม่คิมป่ะอันนี้ก็เผาไปอันนี้ก็เผาไปเป็นนักแสดงครับสวมมาแล้วทุกบทบาทอาจจะเป็นแม่เอหรือเปล่าอุ๊ยเอชูติมาทุกคนครับโกหกหมดทุกคนเฮ้ยเขาเล่นแบบไม่มีพวกอ่ะชื่อเขาเนี่ยเป็นผลไม้ไปแค่นี้ไปแค่นี้ชื่อเขาไม่ได้เป็นผลไม้ครับไม่ได้เป็นผลไม้ชื่อเขาเป็นสิ่งของเป็นสัตว์ครับชื่อเขาไม่ใช่คนสัตว์สิ่งของเขาไม่มีชื่อด้วยซ้ำขอไปแหวกเลยหน้าหนูดูโง่มากเมื่อกี้หนูเห็นมอนิเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเคยร่วมงานกันไหมคะยังไม่เคยค่ะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะอ้าวจริงๆแล้วเคยร่วมงานกับเอมนะคะตอนแรกๆก็คุยกันดีแต่พอหันหลังมาเอมเมามอยว่าฉันไปแย่งผัวเพื่อนเธอค่ะเฮ้ยแรงมากไม่จริงๆคือพูดไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนเลยค่ะคุณพี่แต่งงานหรือยังคะ3ครั้งค่ะ3ครั้งครับตอนนี้มีแฟนไหมคะหาอยู่ค่ะเราเคยเจอกันไหมคะคือเจอเขาครั้งแรกเขาเดินมาคุยด้วยที่ห้องน้ำอ้าวไม่ทำไมห้องน้ำหญิงวะจุดนั้นไม่แน่นะเพราะเอมอ่ะทำรายการที่สัมภาษณ์ในห้องน้ำเออเราอย่าพึ่งหลงทางว่าเป็นห้องน้ำจริงๆอาจจะเป็นเซตก็ได้เอมใครวะเอมคะดิฉันเตือนคุณแล้วนะคะเขาใบ้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกหรอเอมคะปกติพี่เขาไม่ทำแบบนี้ค่ะพี่ป๊อกป๊อกปิยธิดาเป็นตลกด้วยเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพ 100% ค่ะ 100% ครับกทมคุณพี่อายุเยอะไหมคะ15ยกหยก16หย่อนหย่อนค่ะโอ้ยประโยคนี้ยังไงก็40อัพเอาทั้ง15 16มาบวกกันยังไม่ถึงอายุพี่เขาเลยแรงเดี๋ยวออกไปก่อนรุ่นใหญ่เลยหรอรุ่นใหญ่เราได้ follow IG กันไหมคะพี่ follow แต่ดาราฝรั่งค่ะแต่นี่ก็เป็นนักฟุตบอลฝรั่งนะคะทำไมอ่ะเห็นแต่งตัวมาเหมือนไปเตะบอลมาเลยวันนี้มันเป็นผมเหรอมันที่พอตกใจนึกว่าไปเตะบอลมาเหมือนเตะบอลจริงพี่มีผลงานเพลงด้วยใช่ไหมคะเพลงเขาดังมากครับตอนนี้อาจจะมีพี่ผู้ก่อนบ่ายพี่หนุ่นเล็กพี่เอพี่เปิ้ลไอรินไม่ถูกครับไม่ถูกครับอย่างนี้เลยเหรอเปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนได้เลยไม่ใช่พี่เปิ้ลไอรินทำไมคุณบอกกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะตัดไปได้เลยเอาชื่อจากทุกคนดีกว่าลีน่าจังลีน่าจังครับพี่กิ๊กสุวัจนีครับพี่กิ๊กสุวัจนีครับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายค่ะพี่ป๊อกปิยธิดาครับพี่ป๊อกปิยธิดาครับพี่เปิ้ลครับบอกไม่ครับไอ้บอสอะไรอ่ะบอสเป็นคนไม่ดีเปิ้ลไอรินไม่ใช่ครับแต่ผมขอบอกว่าเปิ้ลไอรินชื่อเขาเป็นผลไม้เปิ้ลไอรินใช่ไหมไม่ใช่แล้วแต่ไทยสิเปิ้ลไอรินครับก็อยู่ตรงไหนก็เครียดด้วยรายการเนี้ยจะตรงนู้นหรือตรงนี้เนี่ยแต่ที่เดามายังไม่ถูกสักชื่อเลยเออจริงเหรอเอาให้ใกล้หน่อยมันยังไม่ใกล้เลยพี่มีอะไรจะบอกความเป็นตัวเองของพี่หน่อยไหมคะ3อย่างขลังแซ่บเลิศแม่เปิ้ลไอรินคิดว่าไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเจอที่ห้องน้ำด้วยเอาเจอที่ห้องน้ำหรองานห้องน้ำงานเป็นปาร์ตี้ค่ะเป็นชื่อของงานงานหนึ่งนักร้องหลังกำแพงคือคุณเปิ้ลไอรินเป็นการฟันธงเท่านั้นที่น็อคเอริติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินสิ่งที่คิดไว้จะใช่หรือไม่ใช่ครับจะพร้อมรับเพลงมาทุ่มเทเท่าไรมันก็ล้นเท่านั้นไม่อาจสัมผัสเท่าเธอส
เอมแกคิดอยู่ในใจแล้วแกไม่บอกพวกเราใช่ไหมเอมเธอมันร้ายใช่ป่ะอย่าว่าเอมเลยครับผมขอโทษแทนน้องโฟสด้วยนะครับคือน้องคนผิดคือโฟสเลยเป็นเด็กที่โกหกใครไม่เป็นจริงๆแล้วโกหกแล้วพวกพี่ก็เอ็นดูเขาอ่ะชื่อเป็นผลไม้แต่ไม่ใช่เปิ้ลไอรินแต่เป็นเปิ้ลไอรินเก่งมากลูกเชื่อโฟสอย่างเดียวแล้วก็เราเพิ่งเล่นละครกันไงใช่เพิ่งว่าไปแย่งแฟนเพื่อนเขาอาจารย์คงอาจารย์คงอาจารย์คงใช่เคยเจอกันร่วมงานละครกันใช่ไหมครับเอาจริงๆนะคะคือประทับใจเอมจริงๆเพราะว่าเจอครั้งแรกอ่ะเขาเดินมาคุยกับเราก่อนไม่มีใครคุยกับมันจริงๆประทับใจแบบมาเลยคือเรายืนเครียดหลังเวทีกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตเขาเดินมาแม่หนูมาตะเล่เลยแต่ว่าเราตลกเขามากเลยอ่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกอะไรว่าตะเล่ใส่ซะแล้วใช่แล้วก็พอมาเล่นละครกันพอเล่นละครจบปุ๊บเขาบอกว่าอุ้ยเมื่อกี้ขอโทษนะคะยกมือไหว้เราใหญ่แล้วก็แบบว่าเอ้ยหน้าฉากเขาอ่ะดูเป็นคนเหมือนแบบว่าพูดหยาบแล้วก็ปากจัดอะไรอย่างเงี้ยพอข้างหลังเขาเรียบร้อยเขาเป็นคนน่ารักประทับใจเขาจริงๆค่ะพอได้ร่วมงานกับเขาก็ดีใจมากๆเลยมาร้องเพลงด้วยกันค่ะหนูประทับใจแม่ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่บึ้นกำลังไล่เบสสปอร์ตชิวๆชิวๆนะเบสสปอร์ตแล้วหนูรู้สึกว่าเออเขาทำคนเดียวจริงๆเขาทำจริงๆตอนนั้นดราม่าอะไรเขาไม่สนเลยเขาเป็นคนคนนึงที่หนูรู้สึกดูเขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนดราม่าจริงๆนะไม่ได้สนแบบว่าเขาก็ทําเขาอยากจะทําอะไรก็ทําจะกล้องตัวเดียว2ตัวเสื้อผ้าทําเองถ้าเต้นคิดเองเพลงแต่งเองหมดแล้วจนมาเป็นมันนี่เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเพลงอะไรแต่ทุกคนร้องได้นะแต่ชอบมากนะเงินน้องเอฟจริงคือขอพูดเรื่องร้องเพลงหน่อยนะคะเชิญครับคือว่าคุณแม่เปิ้ลเนี่ยเขาเป็นนักร้องอาชีพเราก็เห็นแม่เนี่ยตอนกลางคืนก็แต่งตัวไปร้องเพลงตลอดเราก็มองแม่เป็นไอดอลว่าแม่อุ๊ยแม่เก่งแม่สวยแม่หาเงินเข้าบ้านเราก็ไปขโมยชุดนักร้องแม่มาร้องเพลงแล้วตอนเด็กๆเราก็โดนตีตัวลายไม่แขวนเสื้อตีเลยแม่บอกอย่าเป็นนะนักร้องอ่ะเขาอยากให้เรารับราชการสมัยก่อนไงเขาควรเราลำบากใช่แล้วตอนนี้เปิ้ลก็เลยอ่ะเหมือนเรามีปมตั้งแต่เด็กเรื่องการร้องเพลงแม่บอกว่าอย่าเป็นนะนักร้องแล้วพอเรามาทำเพลงเราก็โดนคนบูลลี่เยอะมากว่าจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมนักร้องพี่ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพี่โดนจิ้มกดที่แผลเก่าอ่ะตอนเด็กๆครับซึ่งพี่ก็ถามตัวเองว่าเราควรจะให้ใครมาตัดสินทำไมในเมื่อจริงๆแล้วอ่ะมันคือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักอ่ะก็เลยไม่ได้แคร์ว่าทุกคนจะมองยังไงตรงเนี้ยเราข้ามผ่านอุปสรรคผ่านความยากต่างๆเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์เหมือนคนอื่นเราค่อยๆขึ้นบันไดไปก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็คือว่าเราเลือกหนทางให้ตัวเองแล้ววันนี้มาได้ยืนตรงนี้กับรายการข้ามกำแพงที่เปิ้ลฝันมานานได้ที่จะได้มาเปิ้ลรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะคะพี่เปิ้ลขอบคุณมากจริงๆขอบคุณแทนทีมงานด้วยครับและถ้าเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วจะมาให้พี่เปิ้ลร้องเพลงนี้มันก็อะไรอยู่วันนี้ฟังอร่อยจากพี่เปิ้ลโปรเปอร์พร้อมลุกไปไปเงินทุนที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นทำให้เขาได้บอยบินขับพอร์เช่แล้วมันฟินดันเรดคาร์เพ็ดคาปาตี้ที่มีแต่ซีมดูดีจริงกูยังใส่แบรนด์นิวเสื้อเป็นตัวจริงเขาเรียกกันยอดวิวพวกกูรวยกันมานานมาก่อนทำเพลงถ้าพูดถึงเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนประเดิมคู่แรกก็ว้าวกันสุดๆแล้วใช่ไหมล่ะครับเมื่อเจ้าของซิงเกิลสุดไวรัลในชั่วโมงนี้อย่างคุณเปิ้ลไอรินมาปรากฏตัวซึ่งคุณเอมก็ไม่ทำให้ผิดหวังท้ายถูกเว้นไปแบบสวยงามคิวต่อไป2หนุ่มเจนใหม่เจมีนายโฟร์ความสนุกรออยู่ช่วงหน้าคู่ที่2ครับน้องใหม่ในรายการเขาอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ยังเคอะเคอะเขินๆเมื่อกี้สอบถามกันเขาบอกไม่เหมือนถ่ายรายการเลยพี่เหมือนมานั่งคุยเล่นกันเฉยๆพอพี่จะช่วยสอบเอ็นแต่เสียกันอะไรคะโอ้แสบกระเดือกแทนเลยอ่ะเจมีนายพี่จะช่วยเจมีนายเหมือนกันเอาอย่างนี้พอเจอหน้ากำแพงเป็นโฟร์พูดเลยว่าโกหกใครก็โกหกได้แต่โกหกหัวใจตัวเองมาทำได้เปล่าแต่สิ่งที่โกหกไม่ได้เลยคนรู้แน่นอนคือหล่อนเปลี่ยนเสื้อค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอุตส่าห์ไม่พูดแล้วปล่อยลอยๆไปเออทำไมถึงเปลี่ยนเสื้อฉันถูกเขาขอดเกล็ดทำไมอ่ะเพราะเสื้อตัวแรกมันวิบวับเกินแล้วมันเข้าหน้าเขาแล้วบอกพี่อ๋องเปลี่ยนได้ไหมแล้วบอกเอาได้เปลี่ยนก็ได้พี่เปิ้ลถามว่าพี่ต้องขอดด้วยไหมฮะไม่ต้องครับพี่น
นั่งเอนจอยกับพวกเราไปเอางี้เรามีเกมให้เล่นก่อนนะครับในเมื่อเป็นน้องใหม่เราก็ต้องมีเกมรับน้องเช่นเคยครับมีเกมเอาไม่เอาครับง่ายๆครับเอาดิ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 เอาอยู่แล้วก็มาดิพร้อมปะทะพร้อมปะทะนะน่ากลัวมากประเด็นคืออยู่คนเดียวก็น่ากลัวแล้วเนี่ยพอมีกัน3คนน่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะชะนี2ตัวนี่มาทำอะไรกันเนี่ยอยากบอกน้องเจว่ามี C มี M มี A ขาดไอรินค่ะเฮ้ยแม่มาว่ะเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่าเอาหรือไม่เอาเราจะมีของทั้งหมด5ชิ้นนะครับบอกได้เลยว่ามีคำใบ้3เป็นของที่เอาไว้แกล้ง2ครับกติกาคือเดี๋ยวให้น้องทั้ง2คนปิดตาแล้วจะมีของมาวางอยู่ตรงหน้านี้แล้วก็พูดแค่ว่าเอาของสิ่งนั้นไหมหรือไม่เอาของสิ่งนั้นได้ครับแล้วน้องรู้ไหมว่าลายแรงสุดคือตัดผมเลยอ่ะเนี่ยแล้วน้องก็ไม่กล้าปิดตาเลยออกมาเป็นแบตเตอรี่ทำไงวะของชิ้นแรกครับมาครับโหอะไรอ่ะหรืออะไรอ่ะพี่อ๋องครับเอาหรือไม่เอาดีครับเอาครับพี่อ๋องบอกว่าเอาครับคิดให้ดีแล้วตอบครับเอาครับเอานะเปิดเลยฮะอ๋อเอามะนาวมะนาวครับเป็นเกณฑ์ไม่ถูกลงโทษครับโอเคมีมะนาววางอยู่วันนี้คือเราก็เขี่ยมะนาวออกแล้วจานเข้าไปอย่าแกล้งอย่าแกล้งน้อง1 2 3จ้ะUh-huh. อ่ะถ้าสรุปนะอันแรกถือว่าไม่ได้คำใบ้นะครับอ่ะต่อไปชิ้นที่สองวางแล้วครับเอาหรือไม่เอาครับเอาเอาเหรออุ้ยเอาเอาอุ้ยอันนี้เอาเหอะอันนี้เอาเหอะเราจะเอาสองอันติดเลยนะเออเอาอันนี้เอาดีอ่ะเอาก็ได้ครับเอาขอชิ้นที่สองครับเป็นคำใบ้ครับได้หนึ่งคำใบ้แล้วถือว่าตอนนี้ได้หนึ่งคำใบ้นะครับต่อไปเป็นของชิ้นที่สามครับแกนะกลัวจิ้งจกป่าไม่เอาบ้างไหมเอาเอาหรือไม่เอาเชื่อพี่โฟนเอาเอาครับเอาไปเลยของสิ่งนี้คือคำใบ้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดคำใบ้ทีเดียวต่อไปชิ้นที่4มาครับไม่เอาชีวิตนี้อย่าเอาไม่เอาไม่เอาเวียนหัวไม่เอาทุกคนเลยอ่ะฟังพี่นะจะมีนายเป็นพี่เอาเอาครับนั่นเอานะฮะครับบอกเลยว่าอันนี้คือการทำโทษครับแต่เดี๋ยวค่อยทำทีเดียวแล้วกันอันนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นการทำโทษนะสุดท้ายครับเอาหรือไม่เอาครับมีคำใบ้3อันอ๋อมีคำใบ้3อันอ๋อเอาครับเอาครับคำใบ้ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเอางี้ก่อนคำใบ้เราทำโทษก่อนเลยดีกว่าปั่นจิ้งหรีด5ครั้ง5ครั้งครับปั่นจิ้งหรีดเป็นไหมรู้จักใช่ป่ะรู้จักปั่นจิ้งหรีดป่ะอ๋อครับรู้จักครับใช่ป่ะเดี๋ยวนะปั่นจิ้งหรีดทำมินิฮาร์ททำไมเราพร้อมแล้วเริ่มครับ1 1 2 3 2 4 5พอแล้วพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆโอเคคำใบ้ได้มาทั้งหมด3คำใบ้นะครับคำใบ้แรกคือเป็นรูปครับมาร์ชจุฑาวุฒิพีทพัชระและสนยุคครับพระเอกหมดเลยพระเอกคำใบ้ที่2ครับคือรูปของดีเจเพชจ้าครับพี่ต้นหอมและโกวสินครับทั้ง3คนนี้เพชรหอมโก้แกคิดเหมือนฉันเลยเพชรหอมโก้เป็นสอนอาชีพเดียวกันหรือเปล่าคะเออจะเป็นดีเจทุกคนอ๋อเป็นดีเจทุกคนเป็นดีเจหมดเลยแต่คราวนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะดีเจพุทธได้เลยเหรออ้าวก็พี่พุทธเป็นพระเอกและพี่พุทธก็เป็นดีเจคำใบ้สุดท้ายครับคือคุณดีผิวขาวมากความสามารถครับคุณดีผิวขาวเป็นดีเจดีเจป๋องเดอะช็อคเดี๋ยวนะเออผมว่าน่าจะต้องเป็นผู้หญิงดีเจดาวโอเกะอ๋อใช่ผมเคยร่วมงานกับพี่ดาวด้วยครับเคยร่วมงานด้วยใช่ตอนไหนอะไป EFM ไงอ๋อใช่เป็นน้องแฟนน้องแฟนน้องใช่ครับพี่เป็นคนจมูกไวได้กลิ่นผู้ชายลอยมาเฮ้ยคิดถึงใครได้บ้างดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยแต่ออกมาก็จะร้องเพลงอย่างนี้นะเอาร้องเพลงแล้วจับเสียงให้ได้ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับกระทันหันครับโปรเจกต์ Love Pill 2จากพี่ฟองเบียร์ถูกต้องใช่ไหมครับในเวอร์ชันของ Gemini และ Fold ครับกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับปรบมือ Fold พี่จะมาช่วย Fold มา Fold ไม่โกหกพี่ใช่เพราะตอนที่พูดว่าเปิ้ลไอรีน Fold ตอบว่าไม่ใช่นะครับเขาเลยรู้ตรงนี้แหละ
ันว่าผู้หญิงแกฉันว่าผู้ชายขอแค่เราก่อนหนูว่าผู้ชายหนูผู้ชายเหมือนกันจริงป่ะผู้ชายโอเคฮึบโย5 4 3 2คู่ที่2ในวันนี้นะครับหนุ่มฮอตของเราทั้งคู่มารายการเป็นครั้งแรกด้วยปรบมือเจมินายและโฟร์ทครับมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแต่จริงบอกฉันสิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝันบอกกับฉันว่าจะทำได้ยังไงเปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจให้รักเธอง่ายได้แต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันคงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใครส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักกันสักทีบอกจงตรงแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรใจแค่ไหนก็ยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไงเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดถูกหรือผิดเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีรักเธอเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อจมูกฉันไวฉันบอกแล้วว่าได้กลิ่นผู้ชายแหมเคลมเคลมชนะเคลมชนะผมฟังจากเสียงนะผมฟังจากเสียงแล้วผมคิดหน้าตาออกแล้วฟังเสียงรู้หน้าตาด้วยคิดหน้าตาออกแล้วหน้าตาเป็นยังไงจมูกเนี่ยต้องโด่งแน่เฮ้ยเสียงนี้จมูกโด่งตาเนี่ย2ชั้นตา2ชั้นคิ้วเข้มคิ้วเข้มตอนนี้ทำผมแบบเสยๆขึ้นอยู่อ่านการ์ตูนมากไปผมว่าหล่ออ่ะหล่อแน่ๆเลยผมว่านักแสดงนายแบบผมว่าเป็นนักร้องผมว่าเป็นนักร้องอ่านคนนึงว่าเป็นนักร้องอีกคนนึงว่าเป็นนักแสดงแต่ก็ถือว่าร้องเพลงดีมากดีมากอายุน่าจะนำหน้าด้วยเลขอะไร2 3อ่ะ2หรือ3 2มันน้อยไปเฮ้ยผมว่า2ผมว่ามาที่3จริงๆตั้งใจมาช่วยโฟสเลยจ้าจ้าแต่พอเห็นหลักกับแพงปุ๊บเราเลิกกันเถอะน่ารักนิสัยดีไม่มีประจำเดือนค่ะเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเขาควักอะไรเฮ้ยหลังกำแพงหลังกำแพงควักนิ้วกลางเอาไว้ให้คุณมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดยังไงคะผัวถามว่าเย็นนี้กินอะไรอ่ะโอ้หักหน้าเลยเน็ตใช้ดีจังมาตูมมาตูมผัวไล่มาว่ากินอะไรเหมือนกัน
อะไรแกหัวพี่อ๋องไม่มีค่ะเสียงคล้ายๆพี่ไอซ์รันยูไอซ์รันยูผมฟังเสียงแล้วผมนึกถึงพี่วินเมทาวินอะเฮ้ยวินเมทาวินไอซ์รันยูสองชื่อเรียนเก่งค่ะจบจุฬาจบจุฬาครับเก่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นแสดงคือไม่อยากจำกัดอาชีพเขาในวงการนี้เลยเพราะเขาเป็นได้ทุกอย่างเพราะจบจุฬาร้องเพลงได้เล่นแสดงได้พี่เตตะวันเฮ้ยชื่อหลุดออกมาแล้วนะโอ้โหเป็นไรมาตูมใจเย็นมาตูมทำอย่างนั้นน้องเขาก็ดูออกสิว่ามันมีพิรุธแม่พูดใหม่ติอย่าพึ่งเขาอยากไม่ได้พูดเล่นไปแล้วพี่เตตะวันครับไปเลยไปมาได้เลยช่วยข้ามไปเลยบอกใบกันแค่นี้ก่อนทั้งสองคนคุยกับนักร้องหลังกำแพงด้วยตัวเองได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอายุครับอายุเท่าไหร่ครับวัยเท่าๆน้องๆเลยโอ้โหไม่ใช่แล้วฉันเรียกน้องๆไม่เดี๋ยวนะน้องๆแบบว่าไม่เท่าเนี่ยถามว่าเดี๋ยวนะเราเรียกเขาว่าน้องอ่ะมันไม่เท่าแล้วแปลว่าโตกว่า6เดือน7เดือนขอแก่เดือนขอแก่เดือนให้ผมเรียกพี่ว่าอะไรดีครับนักร้องหลังกำแพงอาจจะยาวไปเรียกก็ได้ครับพี่เป็นคนกรุงเทพครับพี่อ่ะคนกรุงเทพแต่น้องๆอ่ะไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่น่านแต่ใช่เลยเฮ้ยหุ้ยเป็นคนที่แบบขำขันแบบขำขันเอ็นจอยพวกเราเป็นคนอารมณ์ดีแต่สุภาพเป็นคนปากจัดแต่ถ้าได้ลองกัดรับรองว่าอร่อยไม่ใช่สเปคแต่อาจจะสปาร์กก็ได้นะฮะโอ้โหสัมบัติสำนวนพ่อจ๊ะเอาสมุดจดมุกมาเหรอจ๊ะเยอะกว่าตั้งแต่เป็นมารายการนี่อีกอ่ะดูเหมือนสองหนุ่มเจมินายฟอสจะเจองานยากแล้วครับหลังกำแพงหมายเลข2ป่วนซะจริงๆกลับมาลุ้นกันต่อว่าภารกิจของพวกเขาจะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับเคยมารายการนี้ไหมครับครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับพวกคุณเลยครับพี่ชายครับเราเคยเจอกันไหมครับเคยครับพี่เขาเรียกคุณพี่กลับเลยนะวงการนี้เคารพกันแล้วกันครับเจอกันที่ไหนครับเจอกันในตึกในตึกแกมมี่ครับไปใบ้ทำไมเราพี่เป็นดีเจหรือเปล่าครับเป็นครับแรปได้ไหมครับเฮ้ยคนนี้เขาแรปเก่งมากนะพี่อ๋อแรปสดเขาทำได้เลยจริงเหรอไม่เชื่อดูเฮ้ยเย้าเย้าเย้าเฮ้What's up? วันนี้มัน The War Song พี่การส่งอะไรมาก็ยังงงอยู่เลยแต่ก็ต้องแรปไปเรื่อยๆดังนั้นงงแล้วสิว่าเรารุ่นเดียวกันหรือพี่เป็นรุ่นพี่เอาเป็นว่าแรปไม่ได้ ชอบทำอะไรคนไม่มีทางสู้หุ้ยยากโอ้ยากมากเป็นคนดูรายละเอียดคนไม่เป็นนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นใส่ปาเต้นะคะรุ่น AEWผมขอดูนาฬิกาที่เขาใส่หน่อยได้ไหมถ้าคุณเห็นนาฬิกาแล้วคุณรู้เลยครับว่าของใครเอ้ยอย่างน้อยผมแบบอ่ะรู้ว่ารูปร่างของมือเขาเป็นยังไงไม่ได้ดูรู้เลยไม่ได้แต่ว่าไม่ได้แต่ว่าเป็นให้เขาถอดนาฬิกาให้น้องดูแค่นาฬิกาได้ผมไม่ให้ไม่ถอดตรงนี้ดูได้เลยหมายถึงว่าคุณถอดออกมาตรงนี้เดี๋ยวผมให้น้องดูตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยกันผมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยผมไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของคุณได้ครับขอบคุณนะครับดูนะโอเคเนี่ยนะให้ดูแค่นี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวตูมอะไรฮะตูมอะไรโอ้มันเข้านี่เลยคืนเขาอยู่ไหนเสียงอ่อยเจียวมาขอบคุณเช็คดูก่อนนะของปลอมหรือเปล่าเพราะบางทีประตูก็ของปลอมมาแล้วไปมาอย่างนั้นเลยเร็วขนาดนั้นผมรู้สึกว่าพี่นนทนนท์อ่ะใช่วิธีการพูดแบบใช่ถามเพิ่มเพิ่งมีผลงานเพลงไปหรือเปล่าครับมันมาดเลยเหมือนผ้าที่เช็ดพื้นเมื่อกี้นะมันหมาดมากเลยมันจะได้มีคราบสกปรกเยอะเฮ้ยหรือว่านนทนนระดับโลกเฮ้ยโกหกหล่อนโกหกอู้แน่หล่อนโกหกแม่ว่าไปแม่เอาใบน้อยๆนะจ้ะลูกครึ่งเฮ้ยไม่ลูกครึ่งซะด้วยครับแม่โอ้เขาเก่งหลายภาษามากนะครับได้หลายภาษาด้วยอย่างภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมครับ What's up Yeah What's up man How you doing I'm good How are you เฮ้ยเฮ้ยภาษาอังกฤษดีเฮ้ยสำเนียงได้เลยหนีห่าวหนีห่าวเฮ้ยว้าห่าวหนีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเขาพูดอะไรกันวะคือเฮ้ยอะไรวะอันเยอะ
안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 사랑해요. 사랑해요. 너무 아름다우세요. 아, 지금부터니까. 아, 예뻐요. 뭐 자꾸 คุณ Google Translate ไปล่ะ พี่บอกว่าระดับโลกนี่อะไรระดับโลกครับชื่อคล้ายคนระดับโลกเลยเฮ้ยอันนี้ตรงเลยชื่อชื่อคล้ายคนระดับโลกชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาบาลีครับใช่เกินไปเป็นบาลีสันสกฤตชื่อของผมมีความหมายเกี่ยวอะไรกับเลขเจ็ดเฮ้ยเจ็ดเซเว่นเซเว่นอะไรเจ็ดอ่ะเอางี้ครับเราจะบอกชื่อแล้วครับครับเตตะวันครับเตตะวันครับแม่เปิ้ลครับอนันดาอนันดาครับโอ้เอ็มครับโถเอ้ยมันผิดหวังมันผิดหวังเลยอนันดาไกลไกลไบรท์ไบรท์วชิรวิทย์มาครับดีเจพุทธค่ะดีเจพุทธครับพี่อ๋องครับนนทนนครับนนทนนครับนี่คือชื่อที่เราให้คุณทั้งสองคนฮะพี่ไบรท์กับพี่อนันดาเนี่ยไม่ใช่แน่ๆแล้วอ้าวตัดไบรท์ของพี่ณตุงก็ไม่ใช่เหมือนกันพี่ดูไม่ทันตั้งถือตรงไหนทุกตรงโอ้ทุกตรงเลยเจ็บนะอันนี้เจ็บแต่วิธีการพูดเขาอะเหมือนพี่นนท์มากเลยอะแต่ว่าวิธีการร้องไม่เหมือนอะเขาจะดัดหรือเปล่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าเออเขาเปลี่ยนการร้องหรือเปล่าคีย์เคอร์เขาอะไรอย่างงี้ดีเจพุทธหรอไม่รู้อะคุณทายเลยปรึกษากันให้ดีฟันธงครับดีเจพุทธอะดีเจพุทธผมว่าดีเจพุทธครับถือเป็นการฟันธงแล้วนักร้องหลังกำแพงคือดีเจพุทธนะครับห้ามเปลี่ยนเลยนะครับมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาโอ้ยากอะบอกจงจงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไรได้ถึงได้แค่ยอมแพ้แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไงเป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือเปล่าแค่ได้รักแค่ต่อไปแค่ได้รักแค่ต่อไปเคยทำมาทำยังไงก่อนทำใจไว้ไม่ได้เป็นความรักที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิดแค่ไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ให้ใช้ได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีรักเธอ เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไปเพราะเธอมีรักสุดท้ายคนมันจะชุกรีบเธอไม่รู้ไม่เป็นไรขอแค่ใช้ได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอมีต่อเธสวัสดีครับแปมครับสวัสดีครับเชิญเชิญด้านหน้าครับปกติถ้าเขายืนบนเวทีเขาจะทำหน้าที่เดียวกับผมกับพี่อ๋องคือทำหน้าที่พิธีกรเขาจะไม่มาเป็นแขกรับเชิญหรือมาร้องเพลงอะไรประมาณนี้ใช่ไม่คิดว่าจะร้องเพลงดีขนาดนี้ด้วยใช่เพราะว่าเราเห็นเขาหมดในโหมดแบบพิธีกรใช่ครับชื่อเกี่ยวอะไรกับเลขเจ็ดครับแบมแบมก็เซเว่นก็เซเว่นตอนแรกก็คิดอยู่อ๋อแบมแบมก็เซเว่นเป็นไงรู้สึกไงบ้างวันนี้มาอยู่ในอีกหนึ่งบทบาทพอทีมงานติดต่อบอกว่าเนี่ยได้เจอกับเจมินายโฟร์นี่คือแบบแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็วอลซองโหอยากออกมานานมากสนุกดีครับแล้วคือรายการก็คือบิลด้วยไงคือหมายถึงลงจากห้ามลงจากรถต้องแบบว่าโอ้โหยุ่งยากใส่ชุดโอ้โหปกติเป็นคนร้องเพลงด้วยเหรอก็คือหมายถึงว่าชอบร้องเพลงแต่ว่าไม่เคยเรียนครับไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนร้องเพลงเฮ้ยแต่เขาร้องดีนะร้องดีมากร้องดีร้องดีเลยแหละไม่เคยรู้ว่าแกร้องเพลงได้ด้วยนะใช่เวลาร้องคือมีคนพูดอยู่ประมาณ2อย่าง
ว่าว่าเพราะอะไรเงี้ยและเพราะอะไรถึงร้องเฮ้ยพี่อ๋องยังไม่จบว่ะสมุดจุดสมุดจุดสมุดสมุดมันหนาจังวะสมุดหนาจังเลยแต่คือพอร้องมันมีคนบอกเอาอีกเอาอีกหมายถึงเอาอีกเล่นอีกเอาอีกคนมาร้องเถิดได้ไหมก็เลยไม่ค่อยได้ร้องครับเคยเจอพี่แดนอยู่แล้วเคยเจอใช่ที่จำได้ไหมที่ไหนตึกมหานครใช่โอ้หรือว่าตึกแกรมมี่อ๋อพอบอกตึกก็นึกว่าเป็นแกรมมี่ไปร่วมงานด้วยกันเขารับหน้าที่พิธีกรถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษดีเออน่าจะคิดออกใช่โอ้เฮ้ยเก่งขึ้นมาเชียร์อย่าว่าน้องสิถ้าภาษาอังกฤษดีสีเหลืองกูอะไรมากูเย็นโลคือตอนนั้นที่ผมเจอในโหมดพิธีกรเนี่ยก็มีทั้งพูดภาษาอังกฤษสลับกับไทยพูดแบบพูดคล่องมากสลับ2ภาษาอย่างเงี้ยตอนนั้นก็มีนิดนึงด้วยใช่ใช่ๆๆคือเราก็จะรู้ด้วยเนาะใช่มั้ยใช่แล้วตอนนั้นพวกผมก็เก่งๆอยู่พี่แบงค์ก็คอยช่วยแบบบิ้วๆแบบแบบให้ไม่เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าพี่จะร้องเพลงได้เหมือนกันร้องเพลงดีด้วยพอได้พอได้ครับพี่แบงค์เป็นคนที่น่ารักครับตอนมาเจอพวกผมจําได้เลยพี่แบงค์มาขอถ่ายรูปด้วยใช่ๆๆแน่นอนได้ดีใจมากๆครับเป็นเกียรติมาที่ได้มาร้องเพลงกับพี่แบมครับนาทีนี้ต้องน้องๆทั้ง2คนอยู่แล้วนะฮะก็เป็น2คนที่มากความสามารถเช่นเดียวกันแล้วก็น่ารักสัมผัสได้เลยเพราะว่าก็ได้มีโอกาสเจอหลายคนสัมภาษณ์หลายคนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยน้องๆก็เก่งมากๆด้วยที่เจอกันครั้งแรกแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอตามอีเวนต์เรื่อยๆถูกต้องในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่างๆดูโอเคให้ฝากผลงานกันเลยครับทั้ง3คนนะครับเชิญเลยครับโฟร์เจมินายครับคอนเสิร์ตครับที่จะถึงเป็นคอนเสิร์ต LOL 2023ครับใครอยากไปดูก็ไปดูพวกเราได้นะครับมีอีก8คู่เลยครับน้องแบมล่ะครับครับก็จะมีซีรีส์วายเรื่องใหม่แล้วก็ผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่ใช่อันนั้นของเขาของเขาพิธีกรนี่แหละฮะครับพิธีกรนี่แหละครับตามอีเวนต์ก็สามารถเจอกันได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกเป็นดีเจที่นี่เขาเลือก FJ ที่ Flex 104.5 ก็ฟังกันได้เช่นเดียวกันดีเจตาม Instagram เขานี่วิ่งงานเก่งมากใช่เช้างานนึงเย็นงานนึงไม่สู้พี่อ๋องไม่สู้พี่อ๋องโนจ่าอะไรแล้วงานที่ฉันพยายามตัดราคาแล้วแต่เขาก็เลือกเธอก็เจอตามอีเวนต์นะครับแล้วก็ฟังได้ทางคลื่นวิทยุนะครับอ้าวฝากผลงานไว้ของทั้ง3คนนะครับคุณนิทายผิดครับถือว่าเฟลทายผิดเฟลไปครับหลังกำแพงเป็นพิธีกรรุ่นใหม่ไฟแรงคนใหม่ของวงการคุณแบมปิติพัฒน์มาเซอร์ไพรส์คิวต่อไปถึงตาคุณไมค์โฟร์อีฟจะโดนเซอร์ไพรส์อะไรจากทีมงานช่วงหน้าครับหาไมค์ไม่เจออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แม่ยืนเหมือนถ่ายละครยังไงไม่รู้ยืนเป็นแผงหน้ากระดานเลยอ่ะเรามีเกมให้เล่นอยู่แล้วเกมนี้คือเกมทอยเต๋าแทงลูกโป่งนะครับไมค์กับทุกคนจะร่วมเล่นด้วยกันมีทั้งหมด3รอบรอบหนึ่งใช้4คนกติกาง่ายๆครับทอยเต๋าก่อนได้เท่าไหร่ใช้เข็มอันนี้ครับแทงตามเครื่องเล่นอันนี้ซึ่งจะมีอยู่รอบด้านเลยแทงเข้าไปในรูที่มีอยู่ถ้าแตกไม่ได้คำใบ้ถ้าผ่านไปแล้ว4คนไม่แตกถือว่าได้1คำใบ้ใครเริ่มก่อนหนูโอเคขอลูกเต๋าครับโยไปนู่นเลยลูก6เฮ้ยเฮ้ย3โอเค3ครับโอ้ยแกเต้น1โอ้ย2 2 3แล้วแล้ว3แล้ว3แล้ว1 1 1 1 1เฮ้ยสงสัยเจมินากับโฟนไม่ได้เล่นแล้วแหละมาเบาเลยหนูจะทำให้น่ารักเลย6นะอันเดียวเลิศมาแล้วเฮ้ยรอดว่ะเลิศคนต่อไปอ่ะโฟนทอยให้ได้หนึ่งแตกแล้วจ้ะเกมทอยอันแรกถือว่าไม่ได้คำใบ้นะครับโอเครอบที่สองสองโอ้สบายใจเลยอ่ะสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองรอดโฟนครับโฟนโฟนโฟนโอ้โหโฟนหกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้แตกแบบบานมายังไม่ได้คำใบ้อะไรเลยหนึ่งหน่อยเหอะหนึ่งหนึ่งโอ้ยหนึ่งสบายโอเคเฮ้ยหัวเล่
ยเฮ้ยจริงโอเคอยู่1ว้าย3แล้วแล้วอันเดียวนะอันเดียวนะเออได้รอดคนต่อไปใครเหลือแม่เปิ้ล1เลยแม่รอด1จริงแน่ๆเลยโอ้โหแม่พวดพวดได้มั้ยไม่ได้จ้ะไม่ค่อยนะ1 2โอ๊ย3 4 5แม่2อันแม่1อีกอันนึงโอเคเลือดโอ้แบมแปลว่าได้ไม่ได้อยู่กับแบมแบม1แบมสู้นะพี่แบมครับผมเต็มที่ครับเฮ้ยแบมอยากให้ตำรวจอ่ะอยากให้ตำรวจแบม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 โอ้ยเข้าอ่ะสรุปมาได้1คำใบ้เอามาเลยได้1คำใบ้นะครับและคำใบ้คือรูปของทัพทิมอัญญรินทร์และพี่นัทมีเรียครับหรือว่าเขาเป็นคนใต้ไงใช่ไหมเป็นไปได้ไหมใช่สมมติว่าคนใต้ทั้งคู่นักร้องหลังกำแพงอาจจะเป็นคนใต้หรือจะเป็นแคตตากรีของนางเอกเป็นนางเอกทั้งคู่เป็นนางเอกเดาใจทีมงานอย่างเดียวแล้วเราอ่ะถ้างั้นต้องจับเรื่องเสียงอย่างเดียวแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับน้องใหม่ครับข้างๆหัวใจของพี่กันณพัฒน์ค่ะจากกันณพัฒน์นะครับในเวอร์ชันของน้องใหม่โฟอีฟครับและนักร้องหลังกำแพงคนสุดท้ายครับปรบมือสู้ข่าวลูกสาวเดี๋ยวขอน้ำให้น้องหน่อยนะครับหลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วอดใจรออีกนิดช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับคนสุดท้ายครับในค่ำคืนนี้ฮะเดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนี้จะช่วยน้องเองไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อหรอเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเชื่อใครนะครับเป็นกำลังใจให้ครับประมือกับน้องไม้พยายามทำความเข้าใจสายตาเวลาที่เธอมองฉันไม่อยากคิดอะไรเกินเลยจนกลายพลันก็มันเห็นว่าความห่วงใยที่เคยดีใจเมื่อเธอให้กันไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาก็วันนี้ถ้ามาเจอกันทั้งที่วันนั้นเธอไปกับเขาเลยไม่กล้าจะเดาว่าเรานั้นลึกซึ้งก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือไม่มีใจเลยสักนิดนึงมันค้นค้างคาคากับเธอนะยังคิดนั้นลำบากหากยิ่งใกล้ชิดกันแต่เธอรู้ไหมว่าใจของฉันสับสนมาแค่กันแล้วฉันมันสำคัญยังไงคิดฉันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสที่ต่อไปเธอ
อดสุดยอดยอดลัดคุ้มจริงๆเทปเนี้ยชอบผลงานของหลังกระแพงอยู่แล้วติดตามผลงานมาตลอดชอบผลงานไหนนะอังกอร์ค่ะใช่หรอไม่ใช่แล้วแล้วที่พ่อถามล่ะใช่หรอคุณแม่ก็อย่าไปตามเขาคุณมากเป็นนักร้องมาถูกทางคิดว่าโตกว่าหนู30มั้ยอุ๊ยทําไมอ่ะเอาจริงๆมั้ยคะหนูนึกถึงพี่กัณฑพัฒน์เลยอ่ะอุ๊ยมาพวกเราเบาพวกเราเบากันเขาจะมาได้ยังไงเขาจะมาร้องเพลงตัวเองได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่รายการนี้ชอบทําอะไรอย่างงั้นนะคะคิดไปเองอย่ารู้เยอะ Dark Tall and Handsome ผิวเข้มคมเข้มเราใจพระเอกเข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กโฟร์โฟร์ครับวันนี้เขาใส่เสื้อยีนเกงยีนครับเสื้อน่ารักมากน่ารักมากเขาเป็นคนที่แต่งตัวออกไปในลุคเซ็กซี่ข้างในจะเป็นเสื้อกล้ามอ่ะเสื้อกล้ามบางๆแล้วก็เป็นแบบมีเสื้อเปิดโชว์ซิกแพคแล้วก็ที่สำคัญเขาฮอตขนาดตอนเขามาเนี่ยพวกเราต้องรอ10นาทีในการไข่ขาฮอตมากฮอตประหลอดแตกเหรอฮอตประหลอดแตกฮอตประหลอดแตกเขาเกี่ยวข้องกับทะเลเกี่ยวข้องกับทะเลครับไม่ๆๆเขาเกี่ยวข้องกับตัวอักษรของตัวคมแล้วแบมเหมือนมะคมเหมือนมะคมมันเดียวกันนะเราเคยเจอกันไหมคะเคยครับแต่ว่าไม่พูดดีกว่าพูดหน่อยค่ะพูดหน่อยเอาพูดเคยครับเคยผ่านๆอาชีพหลักเป็นนักร้องหรือนักแสดงคะแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงครับแต่ตอนนี้เป็นนักกินครับพัดเลยพีชพีชแหลกเอานี่กินแล้วเหรอจ๊ะตัวแค่นี้เองกินเยอะครับกินเยอะแล้วหรอลูกกินเยอะครับปกติกินเยอะมากเลยเฮ้ยน่ารักอ่ะพวกเนี้ยพยายามพูดเหมือนให้เขาเป็นลูกอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้เด็กขนาดนั้นครับแล้วเขาก็ไม่ได้ตัวเล็กคือพวกเนี้ยปั้นเรื่องอายุเท่าไหร่แล้วคะอยู่ในช่วง 20-30 ครับหนูรู้จักคนในฮอร์โมนเยอะไหมลูกอุ๊ยที่เล่นเรื่องฮอร์โมนพี่บอกเขาไม่ได้ไม่เอมจากคนในฮอร์โมนด้วยหรอพี่รักหนูมากพี่จะพูดเรื่องจริง1เรื่องนะเบานะเบานะอ่องพี่จะอ่องขออนุญาตทีมงานเลยนะครับขอทำไมให้ดูเรื่องใหญ่ให้ดูอะไรให้ดูลุ้นๆอ่องขออนุญาตทีมงานเลยนะครับเฮ้ยจะพูดอะไรอ่ะพี่หลังกำแพงและไมค์เคยอยู่ในสถานที่เดียวกันค่ะเฮ้ยทั้งสองคนเคยไปเยี่ยมพี่อ๋องที่บ้านพักคนชราแล้วเหรออยู่ห้องข้างกูเลยค่ะเจอบนเวทีบ่อยเหมือนกันกินพีเหรอเฮ้ยพี่บายมาถูกทางแล้วจริงๆแล้วคนคนนี้เขาเต้นเก่งมากเอาจริงนี่คือช่วยเห็นมีชนีอยู่สองคนงานใช่นี่แม่ได้ไหมใช่การที่เราสองคนอ้าวเป็นสี่แต่ตัวเป็นนักบอลมาแย่งชนีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขามีเพลงที่ฮิตมากด้วยเพลงอะไรคะแม่บอกเพลงไม่ได้บอกไม่ได้แต่เพลงเขาดังเรื่องเต้นเขาเต้นเก่งมากๆเดี๋ยวเราจะให้เขาเต้นให้ดูไปเห็นเขาแนวนี้มาก่อนเอางี้นะเราจัดรายการกับน้องพี่อ๋องเนาะใช่เราอ่านเกี่ยวกับเขาบ่อยมากอยู่ในกระแสมายใครที่แจ้งเกิดจากเป็นนักแสดงแล้วก็เสียงเพราะบ้างที่มีในหัวเราตอนนี้บิวกินพี่อีกใกล้มากเลยอ่ะพี่เจเลอร์ติดตามอยู่นะครับเฮ้ยนี่เป็นไงเอานี้คือข่มขู่แล้วว่าต้องได้ถ้าจำไม่ได้เสียใจแย่เลยเบะแล้วอ่ะนักร้องหลังกำแพงฟอร์ IG เราหรือเราฟอร์ IG นักร้องหลังกำแพงคะจำไม่ได้หรอครับแล้วเราฟอร์ไหมคะจำไม่ได้หรอจำเสียงกันไม่ได้หรอครับค่ะจำไม่ได้ค่ะตอนเนี้ยก็ตอบถูกก็ใช่คุ้นมากเลยอ่ะมันคุ้นแบบคุ้นมากแต่แบบใครอยากฟังเพลงเขาไหมอยากงั้นพี่จะให้เจมินายและโฟร์เนี่ยฮัมเพลงฮิตของเขาดีกว่าพี่โอบคะพี่โอบปะอุ๊ยไม่ใช่ชื่อมี2พยางค์อุ๊ยเราอ่ะเหรออันนี้เราชัดไปโอ๊ยใครอ่ะเล่นกับไฟโหโหสงส
ารน้องเขาถ้ามาขนาดนี้ไม่ต้องพูดอย่างนี้ไปเลยพีกิดไปเลยตายแล้วเราเจอกันอยู่ข้างหลังเวทีครับไม่ใช่บิวกินใช่ไหมไม่รู้เป็นตัวท็อปของวงการตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตบ่อยมากขอโทษทีมงานเลยนะอันนี้ขอโทษทีมงานเลยนะขอโทษเยอะฮะเจ้าของเพลงอุ้ยเฮ้ยเรียนจบที่ไหนมาคะมอเกษตรครับอุ้ยโอ้ยอ่ะซีรีส์ที่เคยเล่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรอคะบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเคยอยู่ช่องนี้ครับเลดี้ป๊อปค่ะรับบทเป็นตุ่มถ้างั้นพวกเราจะบอกชื่อเลยนะครับบิวกินบิวกินครับเป็นคนที่น้องคาดไม่ถึงจริงๆก๊อปไหมคนแล้วก๊อปหรือไม่ก๊อปหรือไม่ก๊อปไปก๊อปพิชยาก๊อปพิชยาก๊อปอัศพันธ์ออฟกันอ่ะอ๋อออฟกันก๊อปอัศพันธ์พี่แบงค์ทิติครับแบงค์ทิติครับบอกเป็นแบบสโคปดีกว่าว่าคล้ายๆพี่พีพีคล้ายๆครับใช้คำว่าคล้ายพีพีคล้ายๆพี่พีเหรอเตตะวันครับคนแรกที่หนูนึกถึงก็คือถูกแล้วเพราะเสียงคือใช่เลยกันนภัทรต้องฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือบิวกินค่ะบิวกินนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวินหรือเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาถูกแล้วเก่งมากเก่งมากลูกพี่ไม่ได้โกหกบิวกินจริงๆภูมิใจว่ะจนนาทีสุดท้ายเก่งมากสำคัญแค่ไหนคิดฝันไม่ได้ไกลเท่าไรมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอพันแล้วฉันมันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไม่ได้ไกลเท่าไรมีโอกาสที่ยืนในหัวใจเธอพันสวัสดีครับทุกทีครับสวัสดีครับอันนี้ไม่เรียกว่าคำใบ้นะเรียกว่าประโยคบอกเล่าเกี่ยวกับหลังกำแพงไม่เรา3คนเคยอยู่ในงานโตตี้จ้ะใช่ไม่มีชื่อนี้เลยหรอไม่มีเปิดกำแพงขึ้นมาแบบนู่นนี่หรอนู่นนี่หรอรู้สึกไม่ฉลาดเลยครับก็บอกแล้วว่าทะเลเกี่ยวกับทะเลซีไงซีนู่นนี่เนี่ยใบ้เต็มไปหมดเลยอ่ะรู้สึกไงบ้างครับวันนี้มาอยู่หลังกำแพงดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาหลังกำแพงแล้วนะกำแพงเป็นพี่ไมค์จริงๆก็ผมเป็นน้องพี่ไมค์นิดนึงครับจริงๆก็รุ่นเดียวกันโดยประมาณเด็กกว่าพี่ขอโทษที่บอกว่าเสียงเหมือนโตนะคะขอโทษนะคะไม่เป็นไรไม่เพราะตอนแรกอันนี้ถึงพี่กันนะพัทจริงจริงเอ้ยแต่เสียงเหมือนกันเรายังทายว่าเป็นกันเลยใช่เหมือนมากนึกว่ากันเพราะมีหางเสียงนิดนึงเนาะเนื้อเสียงคล้ายๆกันเป็นยังไงบ้างพอเป็นนูนิวไม่นึกถึงนูนิวเลยอุ้ยสบายมากก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้เจอกันวันนี้นะคะดีใจเช่นกันครับจริงๆผมติดตามพี่ไมค์อยู่ชอบวงโฟอีมากๆเลยครับ
ช่ครับผลงานเพลงพร้อมมากๆเลยอยากให้วง 4EVE ออกเพลงมาอีกเยอะๆเลยครับพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ฟังทุกเพลงเลยครับเขาน่ารักทั้งคู่นะจริงๆก็ซัพพอร์ตทั้งคู่แหละนะครับให้ฝากผลงานดีกว่าครับเชิญครับน้องไมค์ก่อนเลยสำหรับ 4EVE นะคะก็สามารถติดตามผลงานพวกเราได้ในช่องทาง Official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะใน IG Twitter Facebook แล้วก็สามารถฟังเพลงในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มได้เช่นกันค่ะก็คือเพลงหยดน้ำตานะคะก็ตอนนี้10ล้านแล้วก็ฟังอีกได้นะคะขอบคุณค่ะโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากยังไงไปซัพพอร์ตกันเรื่อยๆนะครับนุ่นนิ้วล่ะครับฝากค่ายของผมด้วยละกันครับค่ายดูมันดีครับเด็กๆดูมันดีทุกคนเลยแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยผมจะมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วครับซิงเกิลเยี่ยมเยี่ยมใช่ครับซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกครับก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามครับแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ใช่ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมได้เล่นคู่กับเฮียซีครับใช่แล้วก็ได้ร่วมแสดงกับพี่ทับทิมด้วยครับโอเคนะครับก็ติดตามผลงานของทั้งคู่ได้เลยแต่ทายผิดครับถือว่าเฟลวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมแก้กันรายการครับวันนี้สนุกสนานแล้วก็เอนจอยมากๆเลยติดตามมาให้ดีนะครับว่าพฤหัสหน้าจะมีใครมาถูกแกงในรายการอีกบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วฉันสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปได้ไกลเท่าไรมีโอกาสที่โอ้ไบรอันพิธีกรในตำนานแห่งวงการทีวีสหรัฐอเมริกามาเยือนร้องข้ามกำแพง Home Wreck the Wall เชิญทาคนด้วยสายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมาจำมาว่า Sorry married gotta go พร้อมเหล่าซุปตาที่จะมาสร้างความสนุกหนูนาจูเนียอาไอตาออมอาร์ตพสุดและสองสาวผู้ช่วยชมพู่ก่อนบ่ายติชากันติชาเสียงคุ้นมากเป็นนักร้องไหมเสียงไม่ผ่านเฮ้ยเสียงไม่ผ่านยังเล่นละครอยู่ป่ะรอเล่นอยู่แต่ไม่มีคนจ้างครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคุณจะเดินอะไรข้างหน้าครับไม่มีคนจ้างไงตื่นเต้นช่วงนี้แบบตื่นไฟอะไรเงี้ยผมนึกอยู่คนนึงตั้งแต่แรกเลยเฮ้ยสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันไหมเคยเจอครั้งแรกตอน13ปีก่อนภาพยนตร์สักเรื่องนึงนี่แหละช่วงนี้ก็เคยเจอแล้วเจอที่ญี่ปุ่นด้วยบรรยากาศหวานหวานคุณเจอเขากับใครที่บรรยากาศหวานหวานอะอันนี้เอาแล้วไม่อยากรู้เรื่องนั้นแล้วอยากรู้เรื่องนี้ว่าคุณเจอเขาใครคุณพูดเลยคุณพูดเลยพูดไปคิดถึงทิกเกอร์ค่ะเออพี่กันพ็อกซี่แล้วกันค่ะเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรคะอันนี้ถามเพื่ออะไรครับพี่ก็อยากรู้ซอยจูครับซอยจูครับจิตวิทยาจิตวิทยาเรียนอินเตอร์อยากให้หลังกำแพงพูดอะไรอย่างนึงค่ะเพื่อพิสูจน์ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยค่ะยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยทหารถือปืนแบบปูนไปบกตึกทหารถือปืนแบบปูนไปบกตึกกระเพราหมูหมึกกึ่งหมึกกึ่งหมึกกึ่งห้ามพลาดไหนร้องข้ามกำแพง